สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่ 3. สามสิงหาคมนะครับเออขออภัยด้วยครับวันนี้มาสายระบดเถเทิงนะครับก็ตื่นสายด้วยส่วนหนึ่งตื่นวันนี้ตื่นหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็เผอิญว่าไปเจอข้อมูลบางอย่างที่อยากนั่งทําก่อนนะครับก็เลยกินเวลานานนิดนึงเพราะว่ามันต้องมันต้องใช้พลังงานสูงในการทํานะครับก็ เลยทําให้มาช้านะครับขออภยัยด้วยนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานผมว <ederim. S 1> ่ามีเรื่องที่น่าสนใจนะในตลาดหุ้นนะครับ IVL ฟื้นเยอะนะฟื้นเยอะไม่น่าใจว่าปิดเท่าไหร่เห็นในระหว่างวันมันมันดูเหมือนจะขึ้นมาดีดีนะครับ IVL นะครับทำงานได้ดีนะตีกลับขึ้นมาไปนู้นได้ประมาณ38บาทกว่านะครับผมคิดว่าคงเริ่มฟื้นแล้วแหละนะครับเพราะว่า มีการทำพรีวิวเออร์เน็งพรีวิวออกมานะครับกำไรของไอบอในไตรมาสสองนะครับเเริ่มมีคนคาดว่าน่าจะทำกำไรได้ที่หกจุดห้าพันล้านบาทดีขึ้นมาจากไตรมาสาที่แล้วเกือบสิบเปอร์เซ็นตนะครับดีขึ้นมาจากปีที่แล้วแบบเป็นพันเปอร์เซ็นต์่ะปีที่แล้วนี่กำไรแบบจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับเปิมๆจะขาดทุนเนีตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแรงมากนะครับ กำไรในไตรมาสสก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดของปีนี้นะครับครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ครึ่งปีหลังก็น่าจะมีภาพของโมเมนตัมกำไรมันอาจจะไม่ดีกว่าไตรมาสสอง่ะแต่ก็น่าจะรักษาระดับไว้ได้นะครับมันมีรายการพิเศษด้วยนะครับเราเอามาหนึ่งจุดสี่พล้านนะครับ ถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วที่มีขาดทุนจากตัวสต็อกล้อเนี่ยก็กลับข้างกันเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มาช่วยเยอะนะครับ i v l ก็คงเริ่มฟื้นได้แล้วแหละนะครับหลังจากที่ซึมๆลงมาเยอะนะครับเป็นไซเวดาวลงมาก็น่าจะเริ่มเห็นอาการการเด้งกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้จวจังหวะปัจจุบันก็คือสเปซสายเพชรก็เริ่มฟื้นขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าได้เวลาแล้วแหละนะครับสำหรับ IWL อื่นๆเมื่อวานหลายๆตัวที่ได้แนะนำไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับ TU ก็ยังไปได้ต่อ C H G อาจจะมึนๆแต่ว่าหุ้นในโรงพยาบาลอื่นๆเขาก็ไปกันหมดแล้วนะเดี๋ยว C H G ก็ตามนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเออ่ M C S เมื่อาวานก็ฟื้นกลับขึ้นมาและได้แรงนะครับใครมีอยู่ดีใจด้วยนะครับ X O ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอ่า X O ช่วงน,นี้ก็จะชอบผมก็ชอบ X O เป็น เป็นพิเศษนะครับมีอะไรอีกอะขอนึกก่อนไม่ค่อยมีแล้วมีแค่นี้เมื่อวานจำได้แล้วมีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักนะครับแต่ก็ถือว่าทำงานได้ดีสำหรับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มครับแต่ว่าวันนี้จะไปคุยกันเรื่องอะไรบ้างผมว่าผมไปเจอเรื่อง earn i n g ็ิ้งยิวแกบของตลาดหุ้นไทยไม่ได้ดูมานานแล้วนะไม่ได้ดูมาเป็นปีอะ่ะคือไม่ค่อยอยากดูเพราะว่า earn i n g ิในไทยมันมันผิดเพี้ยนไปแล้วไง แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอมาเช็คดูหลังจากที่ตลาดมันซึมลงมาปรากฏว่า e a r n i n g ้งยูแกรในไทยตอนนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ใช่คําว่าไม่ใช่แบบว่าน่าสนใจธรรมดาแบบน่าสนใจมากมนะครับมันก็เลยจะเป็นตัวจํากัดดาวไซส์ของเซตครับอันนี้เราจะเอาแง่ในแง่ของ v a l u a t i o n มาคุยกันเราคงไม่ได้พูดว่าแบบโอ้มันจะลงวินาสันตโลอ,อะไรแต่ว่าพอเอาเรื่องของ Earning y งยูแกรมามาจับเนี่ยมันมันดูมีแววว่าน่าจะเป็นตัวช่วยตลาดได้นะครับ แล้วก็เมื่อวานเริ่มเห็นแรงซื้อของต่างชาติเข้ามาครับไม่ได้เข้ามาในไทยนะครับเมื่อวานเข้ามาในไทยมันเจ๋งหนึ่งนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ดีอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือกลับเข้ามาในหุ้นจีนแล้วเมื่อวานฝรั่งเข้ามาในซื้อในหุ้นจีนเยอะมากๆนะครับเราเลามาสัก3,000กว่าล้านเหรียญมึงนะครับ3,000กว่าล้านเหรียญผมไม่ได้จําจําตัวเลขถูกไหมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราคงมีตัวเลขโชว์ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะบอกแล้วว่าจีนเขาทางการจรีนออกมาตกปากรับคำว่าจะไม่จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะแบบมีการออกมาตรการแล้วทําให้ตลาดช็อกอีกต่อไปนี้จะระมัดระวัง,งมากๆเลยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ทําให้บรรดานักลงทุนพวก investment banking ต่างๆเนี่ยเขาก็ย้อนกลับเข้ามาซื้อหุ้นจีนซึ่งตอนนี้ถือว่าถูกมากนะครับเราถึงได้เห็นอาการเมื่อวานหุ้นจีนตีกลับบวกกับ2%ภายในพิบตานะครับ ่าก็สัญญาณดีเริ่มเข้ามาในเอเชียเอเมอร์จินมาเก็ตบ้างละนะครับดูดีทีเดียวนะครับแต่เช้าวันนี้ตลาดเอเชียก็แดงอีกแล้วนะนะครับแดงแดงซึมซมนะฮะเขียววันแดงวันนะครับก็คงเป็นไปตามปฏิกิริยาของอตลาดหุ้นอเมริกามอคืนแหละจากเขียวก็กลายมาเป็นแดงนะครับแต่ผมว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับถัดมาก็จะไปคุยกันถึงเรื่องทองคำครับผมว่าน่าสนใจตอนนี้เขาโฟกัสกันแล้วนะ แล้วก็เริ่มเสียงมันคือเวลาเวลาอ่านข่าวครับเวลาเราไปตามอ่านข่าวในบูมเบิร์ก CNBC นะครับรอยเตอร์เราจะเห็นกระแสเลยนะครับคือคือมันจะเห็นอะว่า,ว,าว่าตลาดจะเอาอยังไงแล้วเราค่อนข้างแม่นเวลาตลาดบอกไม่ชอบอะไรม,มันเหมือนเวลาเราอ่านข่าวอะเราจะสัมผัสได้ถึงชานพิเศษมันยังช่วงนี้เราอ่านข่าวในเมืองไทยเราก็จะรู้ว่าเดือดใช่ป่ะไปทางไหนก็มีแต่คําว่าเดือดนะ เราก็จะรู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับใน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 ต่างประเทศก็เหมือนกันเวลา Asset Class อะไรที่จะบูมหรือจะฟุบเนี่ยอุย้ยอ่านอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ครับว่าเขาเขาชอบหรือไม่ชอบกันแล้วเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเวลาข่าวหรือบรรยากาศพวกนี้มันเอื้อไปทางไหนเนี่ยแปลว่าราคามันน่าจะซึมซับไปหมดแล้วใช่ไหมอ่าหมายความว่าสมมติมว่าช่วงเนี้ยอุ้ยชอบบิตคอย n ชอบบิตคอย n ชอบบิตคอย แปลว่าบิตคอยพีคแล้วใช่ไหมหรือช่วงนี้ไม่ชอบบิตคอยไม่ชอบบิตคอยก็แปลว่าช่วงนี้บิตคอยลงไปเต็มที่แล้วหรือเปล่าอันนี้คือหลักการโดยปกติถูกไหมแต่จากที่ผมได้นั่งอ่านข่าวพวกบูมเบิร์กรอยเตอร์เซ็นบีซไม่ใช่แบบนั้นนะครับช่วงไหนที่กระแสเขาชอบอะไรกันมันก็จะไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยอะคือคือราคามันกลับไม่ได้ตอบรับผมมีความรู้สึกว่าเพราะว่าข่าวในบูมเบิร์กอย่างเงี้ย หรือบทความในบูมเบิร์กอ่ะมันจะค่อนข้างคิดก่อนคือมาก่อนงงไหมเขาจะมาเขาจะเหมือนแบบว่าอ่านกระแสเขาจะไม่ได้แบบเหมือนตามกระแสเขาเหมือนเป็นจะเป็นตัวนํากระแสอ่าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านพวกนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับมันทำให้เราได้ได้มองภาพไปข้างหน้าได้ได้เร็วเพราะว่านักข่าวอย่างสายรอยเตอร์บููเบิร์กพวกนี้เขาแบบเขาเขาเขาเก่งกว่านกริสิกเขาเก่งกว่านกริสหลายคนมากเลยเขาไปไกลก่อนแล้วอะ่ะเขาไปไกล รเราก็ต้องตามนะฮะมันจะไม่ได้เหมือนแบบการอ่านข่าวทั่วไปที่หลายครั้งเนี่ยคือราคาชี้นําไปแล้วแล้วข่าวมาทีหลังแต่ว่าถ้าเป็นพวกบูเบิร์ดหรือพวกนี้เท่าที่สังเกตนะครับเอ้มันชี้นําข่าวอาจจะชี้นําราคาได้นะครับอ่ะก็อธิบายพูดไปพูดมาแล้วงงเนาะคือหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าราคาเป็นคนชี้นําข่าว แต่ถ้ากับบูมเบอร์พวกรอยเตอร์ c ี c ผมว่ามันเป็นข่าวชี้นำราคามากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่ากระแสเนี่ยเฮย้ยมันโมไปที่ทองครับคือทองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบชักช้ายังไม่ขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้มันมันมาแล้วจริงๆเขามีความเชื่อกันว่าทองจะไปไม่ใช่แค่พันเก้าครับจะไป2อ0พนึง เริ่มเริ่มมีการพูดกันหนาหูมากขึ้นเริ่มมีการทําเป็นเปเปอร์มากขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามองที่อะไรกันนะครับแล้วมันจะไปได้จริงไหมนะก็ก็น่าสนนะสําหรับทองในตอนนี้จริงๆนะครับอ่ะครับจากการที่มาช้านะครับเวรกรรมมันก็กําลังตามอยู่นะ <laughs> ยอดวิวก็เหี้ยวเหี้ยวนะจุดสองพนะครับ, 1, 2, รบช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับ เมื่อวานก็มาเช้าเนาะเมื่อวานพยายามปั๊มยอดวิวนะครับก็ขึ้นไปเกือบเกือบได้2,000วิวนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ซึมเศร้านะฮะน้าเบื่อหน่ายนะทุกคนก็เแปลงๆนะครับออยอดวิวก็หายแม้ว่าเมื่อวานคุ้นที่เราพูดๆกันมันจะทำตัวน่ารักนะ i v l x o MCH นะฮะแต่ก็ดูเหมนไม่ค่อยได้ช่วยอะไรยอดวิววันนี้เลยก็ขอร้องทุกท่านนะครับช่วย ไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็ดกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะกันนะครับเรื่องแรกก็คือเอาไปเรื่องทองกันก่อนเลยครับเขาบอกว่าเฮ้ย hey, lower again ฮนะก็คือตัวอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงครับ real yield real yield ของเมกาเนี่ยตัวสิบปีเนี่ยนะฮะดัมดิงฮะเล็กคอร์ดนะ low on Monday หมายความว่านะครับเมื่อวันจันทร์ที่ที่แล้วก็คือเมื่อวานนะครับเอ่อ พอพูดถึงเมื่อวันจันทร์ที่แล้วคิดถึงเพลงพิเศษเลยว่ะนะครับขอโทษด้วยยินดีเสเพลงพิเศษก็มันกล้องอยู่ในหูนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วซองเรากดได้เจอนะครับอะไรอย่างนี้เปต้นช่วงนี้พอดีผมชอบฟังเพลงพิเศกนะครับมันเหมือนได้ย้อนอดีตไปสมัยมัธยมนะช่วงนี้ได้คุยกับเพื่อนสมัยมัธยมเยอะนะครับยย้อนอดีตบ่อยนะครับอ่ะกลับมาที่โรยูนะครับหลายท่านบอกว่าไม่มีเสียงอ้าวเวรกรม นะครับเมื่อกี้พูดไปตั้งเยอะสรุปแล้วไม่มีเสียงเหรครับนะครับโอเคน่าจะมีเนาะไม่น่ามีปัญหานะครับอ่ะกลับมานะครับคุณถาประกอบสีทองบอพทอทอน่าเก็บไหมผมก็อยากเก็บไวนะแต่แบบผมว่าเก็บกระสุนไม่เก็บตัวอื่นก่อนดีว่านะมันมันแบบพูดจริงๆนะมันเซ็งอะ่ะนะครับแต่ว่า i v l พวก p t c ผมว่าน่าสนนะครับตอนนี้ คือเขาลางกําไรบานนะฮะไตมาสอนะครับแล้วก็ไตมาสามก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้เกี่ยวโควิดในประเทศเท่าไหร่นะครับกลับมาเรื่องเรียวยิวเรียวยิวเรียวยิวนะครับคือเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเราก็ได้เจอเออส่งยิ้มมานะครับนะครับนั่งอยู่คนเดียวเอาไม่ใช่นะครับเรียวยิวนะครับมันโดนต่ําลงมานะครับเป็นประวัติการครับถือว่าเรื่องใหญ่นะเอาจริงๆนะครับ ทำไมอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถึงต้องดําดิ่งขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งก็แปลว่ามีความกังวลเงินเฟอ้อในระยะสั้นกลับมาครับทิศทางของ Break Event i อินเฟชันกลับมานะครับเพราะว่าเาข้าๆแล้วเนี่ยนะครับหลักการของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะครับก็คือเอาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันหักออกด้วย Break e v e n In อินเฟชันนั่นแหละนะครับ คำตอบที่ได้ออกมาก็คือแปลว่ามีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจในระยะยาวดอกเบี้ยมันเลยยังไม่ขึ้นในขณะเดียวกันมีการคาดการณ์หรือมีความกังวลเงินเฟ้อในระยะสั้นมาแล้วนะฮะแต่ดอกเบี้ยไม่มานะฮะมันก็เลยทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยดําดิ่งนะครับนะครับเวลาที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงดําดิ่งแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีต่อตลาดหุ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีต่อตลาดหุ้นเพราะว่าเท่ากับว่าตลาดเองเงินเนี่ยมันจะเอามาฝังอยู่กระตุ่มไม่ได้ ไม่สามารถที่จะเอาไปซื้อพันธบัตรอะไรได้เพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมันต่าไปเมื่อเทียบกับเรื่องของกระแสเงินเฟอ้อที่มาดังนั้นเนี่ยเงินมันก็เลยต้องเข้ามาสู่ตลาดหุ้นหรือไปสู่แอสเซทคลาสอื่นๆซึ่งที่ผ่านมาผมจะมีรูประหว่างทองคํากับเรียวยิวให้ดูบ่อยๆใช่ไหมครับว่าทองกับเรียวยิวเนี่ยมันแปรผันในทางตรงกันข้ามกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียวยิวมันตับตัวลดลงเนี่ยทองมันก็จะเป็นขาขึ้นนะครับเขามีการไปให้ดูแล้วนะครับว่าตอนนี้ไปดูกันที่ เรียวยูสิบปีเรียวยูห้าปีเรียวยูสองปีเนี่ยนะฮะสิบปีก็คือเส้นสีขาวดำดิ่งนะครับห้าปีก็ดำดิ่งนะครับสองปียังประคองตัวได้อยู่สองปียังประคองตัวได้อยู่แต่ก็ถือว่าทิศทางขาลงแหละทั้งหมดเนี่ยมันจะเอื้อต่ออะไรครับเวลาที่เรียวยูดำดิ่งก็จะเอื้อต่อราคาทองคําเช่นช่วงนี้ที่ทองคําฟื้นขึ้นมานะครับ แล้วก็ช่วงนี้ทองคำก็น่าจะขึ้นนะครับเทรดเดอร์ในอเมริกาเริ่มมองแล้วนะครับไม่ใช่เทรดเดอร์นะครับเป,เป็นพวกแบบพวกกลยุทธ์สายก,กลยุทธ์ของพวกบรรดาบลกเกอร์ใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมองแล้วนะครับว่าเฮ้ย2001มีความเป็นไปไดเ้เริ่มมีการโฟกัสกันแล้วว่าจะเอา2 0 0 1นะฮะกระแสเริ่มมาแล้วนะครับไปดูสถิติ s e a ั่นออฟโกนะครับมักจะมีการขึ้นแรงๆในเดือนสิงหานะครับ เฉลี่ยแล้วไม่รู้กี่ปีนะครับนะครับนะครับนี่คือคือมักจะขึ้นแรงในสิงหาก่อนที่จะไปแบลิชนะไปปรับตัวลดลงในตอนเดือนกันยานะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกแล้วก็ธันวานะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนของปีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่ปรับลดลงเนี่ยมันก็ จํานวนปีก็คือพูดง่ายคือจํานวนปีนะที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมันมากกว่าจำนวนปีที่มีการปรับลดลงนะครับในเดือนสิงหากับในเดือนกรกฎานะครับเฉลี่ยแล้วเดือนสิงหาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเยอะที่สุดของปีนะครับ3.9%นี่คือภาพของทองคำนะตามเซตินะครับบุมเบิร์กเขาก็เอามาเล่นกับเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานอารูปนี้ไม่ให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่า ทองเนี่ยมันอยู่ในแนวต้านนะใกล้บริเวณแนวต้านที่บริเวณเส้นค่าฉเฉลี่ย50วันนะครับถ้าเราจะเอาชัวร์เราก็รอมันเบรกผ่านแนวเส้นนี้ก่อนก็ได้รอ5 0 0ตัด200นะครับเราก็เคาะตามนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเบ็ดเลยซื้อตอนนี้เลยผมก็ไม่ว่านะเพราะว่าสายการเรียวยวมันบีบให้ทองมีแนวโน้มขึ้นมากกว่าลงนะครับก็ดูหน้าเบ็ดมากๆเลยสําหรับทองในตอนนี้นะครับแหมนะครับ ถัดมาข่าวดีของเอเชียนะครับเมื่อวานก็คือเงินเริ่มไหลเข้ามาในเอเชียครับเข้ามาไต้หวันนะฮะพันกว่าล้านเข้ามาในเวียดนาม11ล้านนะฮะอาจจะขายในเซาท์โคเรียอยู่ขายในมาเลมาเลอยู่นะฮะก็ขายในอินเดียอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มเข้าไทยบ้างนะครับแล้วก็เข้าจีนครับเมื่อวานเข้าจีนประมาณ3,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับ3.1บิลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าหลังจากที่ ถลมขายไปในเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็แต่ตลอดไตรมาสยังเป็นซื้ออยู่นะฮะ,อะตอนนี้นะครับก็เริ่มเห็นเงินเข้ามากลับเข้ามาในจีนละหลังจากหายตื่นตนกตกอกตกใจจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลพอดีข้อมูลของจีนเนี่ยมันยังไม่โชว์มาในบูมเบิร์กแต่ว่าข้อมูลตรงนี้พอดีผมไปเอามาจากข่าวเมื่อเช้านะครับว่าต่างชาติเนี่ยโอ้ยเ,เงินของต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานก็วันเดียวนะฮะ ซัดเข้ามา3,000ล้านหยวนนะครับออขออภัย3,000ล้านเหรียญคิดออกมาก็ประมาณเกือบ20,000ล้านหยวนเต็มที่เลยนะฮะกระแสตอนนี้เข้ามาในเอเชียเริ่มดีขึ้นครับข่าวดาีนะครับข่าวดีเริ่มมีเข้ามาบ้างนะครับข่าวดีเริ่มมีเข้ามาบ้างอ่วันนี้ร้านทองปิดไม่รู้ครับวันนี้ร้านทองปิดนะครับปิดทำไมอะ อ๋ออาจจะเป็นแนวแบบว่าโอ้โหเชี์ไปซื้อทองวันนี้ร้านทองเขาคงไม่รับขายแล้วมั้งครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไม่แน่ใจไม่รู้ท่านใช้มุกไหนผมก็รับมุกไปแล้วกันนะครับโอเคไม่มีคําถามอะไรนะครับกลับมานะครับว่าเริ่มเห็นภาพในเอเชียดูดีขึ้นกลับมาที่ไทยนะครับมีข้อมูลบางอย่างในไทยนะครับผมไปได้ข้อมูลมานะครับล่าสุดเป็นงานของทางทีนิตี้นะครับคุณนัทชาติเนี่ยก็แกก็มีเปเปอร์ออกมา นะครับสิ่งที่คุณนัตชาติเขาพยายามสื่อสารก็คือ,อแม้ว่าเซ็ตจะปรับลดลงเนี่ยแต่ EPS ไม่ลดลงนะจ๊านะครับผมใช้คาว่านาจาผมจะโดนใครดานะครับเส้นสีเทาคือ EPS ของปีนี้ก็ยังค้างๆอยู่แถวแถว84นะครับเห็นปะยังไม่เห็นภาพของการปรับลดลงนะครับแต,แต่ก็ต้องทําใจนะครับโอกาสที่จะถูกปรับลดลงในระยะถัดไปมีสูงมากนะครับ นะครับโดยเฉพาะหลังจากการประกาศงบไตรมาสสองแล้วตลาดไม่มีแคตตาลิสอะไรใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นก็เสียวไส้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราดูกันที่ข้อมูลปัจจุบันก่อนเราอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกังวลกับอนาคตมากเอาที่มันปรากฏในปัจจุบันเนี่ย EPS ปีหน้าอยู่ที่96บาทต่อหุน้นปีนี้อยู่ที่84บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้คือคอนเซนแซสประเมินซึ่งผมมองว่าก็เป็นธรรมดาของคอนเซนแซสไม่รู้ว่าข้อมูลมัน ประเมินจากอะไรนะฮะแต่ตัวเลขมันดูเยอะไปในความเป็นจริงแล้วปีนี้ EPS อาจจะแค่ประมาณ74บาทต่อหุ้นนะครับอ่ะก็กลับมาว่าทิศทางของ EPS มีการปรับคาดการยังไม่มีการปรับคาดการการลดลงอันนี้ไปถือว่าเป็นลางที่ดีเพราะว่าทาั้งๆที่ตลาดเนี่ยมันปรับลดลงมาใช่ไหมครับมีความกังวลเรื่องโควิดแต่ว่า e อ r n ์ n g ็งไตรมาสสของหลายๆบริษัทเนี่ยมันยังค่อนข้างสตรองอยู่ แล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าที่เราเจอโควิดเนี่ยเราเจอระลอกมาตั้แต่เขาเรียกว่าระลอกเมษาก็คือตลอดตรมาศสองแล้วก็เจอแรงๆเนี่ยก็คือกรกฎาคมนะครับแล้วสิงหาคมก็คงเป็นจุดพีคก,ก็คงแรงอะ่ะก็คงแรงกว่ากรกฎาคมเพราะว่าตอนกรกฎาคมเนี่ยวันละหมืน่นแต่ตอนนี้วันละเกือบสอง0 0ื่นล่าสุดก็เป็นไปอย่างที่คาดนะครับว่าตัวเลขจํานวนผู้ป่วยที่เราเห็นลดลงมานิดหน่อยอ,อลดลงมานิดหน่อยเหลือ1มื่นเจ็ดอะไรเงี้ยเมือ่อ เมื่อวานใช่ไหมอะยรงานตอนเช้าผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้ววันนี้ก็เด้งกลับมาเป็นหมื่นเก้ามึงจ้าไม่ผิดนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นช่วงเสาร์ที่มันก็จะดรอปลงไปบ้างพอพ้นจากการรายงานตัวเลขทีตท่ตรวจเสาร์อาทิตย์ก็ตัวเลขจะโดดขึ้นมานะครับก็สถานการยังไม่ดีนะแล้วก็ยังไปไม่ถึงจุดพีคนะครับ มาตรการก็เป็นอย่างที่เราเข้าใจครับที่เมื่อวานเล่าให้ฟังก็คือควอซายล็อกดาวน์นะครับมาตรการที่กำ้กั้มกึ่งๆ่าผมไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อด้วยนะเป็นบูมเบิร์กตั้งนะครับมาตรการแบบกำกั้กึ่งกึ่งนะไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเก่าไม่ถูกที่คันเพราะว่าคนก็ยังเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดขับรถไปนู่นไปนั่นไปนี่คือมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายอยู่นะครับ หลายๆคนก็ยังมีความประมาทอยู่นะครับยังมีการานั่งรวมโตะ๊ะกันดื่มเหล้าเมาสุรานะครับทำกิจกรรมเล่นฟุตบอลก็ยังมีให้เห็นนะครับแล้วก็แต่กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นจุดกำเนิดของโควิดจริงๆเนี่ยกับถูกปิดนะเช่นซึ่งเรื่องนี้ผมเป็นคนหนึงที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือออปิดห้างใช่ไหมครับปิดห้างในที่นี้ก็ ธนาคารก็ไม่ได้เปิดแค่ในเฉพาะที่ขายอาหารอย่างเงี้ยนะครับในห้างก็แบงค์ในห้างก็ปิดแบงค์ในห้างปิดปั๊บอา้าวแบงค์ที่ตามสาขาทั่วไปคนก็จะเยอะอา้าวแล้วย่างแี้เราเราจะไปแบงค์กันได้ยังไงเพราะคนเยอะใช่ไหมครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับตอนนี้นี่คือปัญหาในชีวิตผมอย่างหนึ่งก็คือไปแบงค์ไม่ได้ไปธนาคารไม่ได้พอไปธนาคารไม่ได้ปุ๊บโอ้ จะขาดใจตายครับตอนนี้เพราะว่าเราก็ใครบอกให้เราช่วยซื้ออะไรเราก็ช่วยซื้อใช่ไหมอ่าใครบอกให้ซื้อก็ซื้อ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 ื้ออ่ะยังมังคุดตอนนี้มีบางเรื่องมังคุดใช่ไหมครับมังคุดอ่อที่มันล้นตลาดอ่ะเกษตรกรก็อยากให้ช่วยอ่ะเราก็ต้องช่วยอ่ะโอนตังโอนต,ตอนนี้เงินในบัญชีแทบไม่มีแล้วอ่ะนะครับแล้วเราจะไปที่แบงก์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมเงินในบัญชีโมบายแบงกิ้งต้องมีเยอะๆด้วยเหรอ เออทำไมถึงมีน้อยอ่ะทำไมถึงมีน้อยท่านไว้วางใจระบบแล้วครับท่านถึงต้องมีเงินในโมบายแบงกิ้งเยอะเอ<ๆ>มันเป็นความสุขหรืออย่างไรที่เราต้องโชว์ตัวเลขโมบายแบงกิ้งว่าเรามีเงินเยอะเอะสำหรับผมแล้วผมไม่ชอบเลยเพราะมันอันตรายเราไม่รู้ว่าเราจะถูกแฮกมือถือเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่ามือถือเราจะหายไปเมื่อไหร่เราไม่รู้อะไรเลยดังนั้นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในแบบออนไลน์แล้วมันเกี่ยวข้องกับเวลของเราเนี่ย ผมว่านะไม่จาเป็นต้องไปอยู่ในนั้นเยอะมันอันตรายมากมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นในโมบายแบงกิ้งผมมันก็เลยไม่ค่อยได้มีเงินเยอะแต่ต้องจ่ายเยอะใช่ไหมในะค่าเดียวกันคือมันก็เลยไม่มีตังไงตอนนี้ปัญหาไปแบงก์ไม่ได้นะครับคือถ้าเวลาเกิดการติดขัดผมก็จะจาเป็นต้องไปแบงค์คือเพื่อโอนเงินบางส่วนกลับเข้ามาในโมบายแบงกิ้งบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วเวลาเงินเข้าคุณเข้ามาในบัญชีเงินเดือนคุณทํายังไงอ่ะผมกโ็โอนเงินออกจาก โมบายแบงกิ้งทันทีเลยไงเหลือไว้แค่บางส่วนเพราะว่าหลักการในการบริหารการเงินผมง่ายมากเลยนะทาให้ชีวิตมันเป็นแบบนี้ได้ก็คือสมมุติเราได้เงินมาก้อนหนึ่งผมจะไม่สนใจเลยเลยผมมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าผมจะต้องจัดการเอาไปซื้อแอเซสคัสอะไรบ้างหรือเก็บเงินเท่าไหร่บ้างผมโอนไปแหลกเลยผมจะเหลืออยู่แค่จึงเดียวแล้วก็จะใช้เงินแค่นั้นผมจะไม่ใช้เงินก่อนแล้วเหลือค่อยเก็บไม่ใช่ผมนะครับผมเอาไปเก็บให้หมดเลย แล้วเหลือเท่าไหร่ผมก็จะใช้ให้ได้แค่นั้นนี่คือนิสัยนะครับนะครับนะมันก็เท่ากับว่าเราก็จะได้ใช้น้อยกว่าที่เราหาได้ถูกว่านะครับเราใช้น้อยกว่าที่เราหาได้เราก็จะไม่อดอยากนะครับนี่คือสิ่งที่ทํามาตั้งแต่ในตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ที่ต้องกินน้าก๊อกข้างถนนก็ก็ทําแบบนี้มาตลอดนะครับอ่ะ กลับมาว่านะครับตอนนี้ปัญหาคือเราเก่าไม่ถูกที่คันหลายๆ,ๆเรื่องนะครับร้านค้าร้านอาหารอะไรก็แม้ว่าจะเปิดในห้างให้เดลิเวอรี่ได้แต่แต่ก็ซื้อที่หน้าร้านไม่ได้นะรู้สึกนะหมายความว่าถ้าเราไปห้างไปไปซื้อของที่ท็อปไปซื้อของใช้จําเป็นเนี่ยเราจะแวะไปที่อ่ร้านลาเมงในห้างเนี่ยเราซื้อกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะเขาจะขายได้แต่เดลิเวอรี่ต้องให้ไรเดอร์หรืออะไรก็ว่ากันไป้ดูเพ์เจอร์ยังไงไม่รู้เนาะครับผม ผมว่ามันตลกตลกยังไงไม่รู้นะครับต้องเป็นไรเดอร์ส่งมันต้องเป็นเดลิเวอรี่ไงนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะผ่อนปลนแล้วก็เงื่อนไขมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูติดตามเพราะว่ามาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเป็นควอซายล็อกดาวน์มันดูกำกำเก่งๆแล้วก็อย่างเมื่อวานนะครับโฆษกสวคอบอกว่าจะมีการขยายการล็อกดาวน์ไป14วันแล้วทบทวนใหม่วันที่18แใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในราชกิจจานุเบกษาบอกว่า ขยายการล็อกดาวน์นะครับตามพระราชะกรษดสถาการฉุกเฉินเนี่ยไปจนถึง31สิงหางงวะโคศกบอก14วันทบทวน18แต่ในราชกิจจาไปถึง31คือคือแบบคือเวลาผมแบบทำงานเนี่ยแล้วเวลาผมเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องแล้วกันแล้วลูกน้องแบบทำอะไรแบบนี้นะ ผมผมจะไม่กล้าตําหนินะเพราะว่าถ้าเราตําหนิมันจะแรงมากผมก็จะแบบแค่ทําหน้าอย่างเงี้ยแบบอืมนะนะครับโคศกว่าไปอย่างราชกิจจาอีกอย่างหนึง่งนะฮะเมื่อวานสื่อแต่ตละดสัน,นักข่าวก็จะเป็นไปอย่างที่ท่านได้เห็นนะฮะว่าเฮ้ยมันอะไรวะไปเซิร์ชเอาแค่สั้นไปเซิร์ชเขาว่าล็อกดาวน์ใน Google อะ่ะท่านก็จะเห็นอะไรวะเดี๋ยวสิบสี่วันเดี๋ยวสาสิบเอดสิงหา คือมันมั่วไปหมดเลยนะครับนะครับมันการสื่อสารการปฏิบัติมันทําให้ความเชื่อมั่นไม่เหลือเลยนะฮะเอาจริงๆนะครับตอนนี้เละเทะมากนะครับก็ทําให้มันมีความเสี่ยงว่าภายใตย้ควอซล็อกดาวน์เนี่ยสถานการณ์มันอาจจะทําให้เรายังไม่เห็นจุดพีคในเร็วๆนี้แล้วก็คงเป็นแบบโมเดลที่ผมได้ไปเอาของพี่วรวัตรมาให้ทุกท่านได้ดูว่า มันอาจจะต้องไปถึงจุดพีกนู่นกันยาหรือตุลานะครับมันก็เลยจะเป็นความเสี่ยงของ EPS ในอนาคตนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นการปรับลดลงหรอกแต่ในอนาคตอ่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอาจจะมีความเสี่ยงได้อันนี้เล่ามาเวิ้งเวออะไรก็เวิ้งเวเนี่ยก็เพื่อแค่อยากจะสื่อสารว่ามันมีความเสี่ยงครับนะครับนะครับเนะี่ย บางขั้นบอกว่าให้ทบทวนทุก14วันถึงวันที่30อ่านดีๆนะฮะเขาบอกว่าขยายไป14วันหรือเราก็จะทบทวนทุกๆ14วันใช่ไหมคำว่าขยายไป14วันก็แปลว่าต้องไม่ขยายไปถึง3 1สิอสิงหาสิเข้าใจความหมายนะฮะผมนี่อ่านทุกๆสํานักข่าวนะฮะยิ่งอ่านยิ่งงงนะครับนะครับก็ไม่รู้บางคนอาจจะแกะรหัสได้แต่ผมแกะไม่ได้ไงแต่สรุปแล้วก็เป็นคอไซ์ล็อกดาวน์นั่นแหละอันนี้ผมตอบคําถามนะฮะของคุณปิยะนะฮะ นะครับผมก็อ่านอย่างที่คุณปิยะอ่านนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้เรื่องไงนะครับก็กลับมานะครับที่เรื่องนี้กันต่อนะครับว่า Earning เราจะมีอกความเสี่ยงที่จะดรอปลงแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันยังไม่ดรอปลงนะครับพอมันยังไม่ดรอปลงปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับจริงจริง n ริงจริงเออร์เน็ตตยิวแกครับเออร์เน็ตตยิวแกคืออะไรเอา e a r n i n g ็ต e ต์ยิวเอ i ร์ y น็ตตยิวก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดหุ้นเนะี่ยเออร์เน็ตตยิว เป็นเป็นหนึ่งหารด้วยคือเอา e อ r n ์ n นที่คาดการในปีนี้หารด้วยราคาอ่า e ส่วน p ไม่ใช่ p E นะอันนี้เป็น e ส่วน p เอา e ส่วน p เนี่ยมาหักออกด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าถ้าถ้าส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง e a r n n n g Yield ในตลาดเนี่ยเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระ,ะยะรัฐบาลเนี่ยถ้ามันห่างกันมาก ห่างกันมากๆคือเอาอันนี้ลบอันนี้แล้วค่ามันก็จะได้เยอะใช่ไหมค่ามันได้เยอะก็แปลว่าห่างกันมากๆเนี่ยเ,เขาจะมีนัยยะว่ามันจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เกิดเงินเนี่ยออกจากพวกพันธบัตรหรือออกจากพวกเงินฝากประจาเนี่ยเข้ามาสู่เดสินทรัพย์ที่เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นได้นี่เป็นหลักการคร่าวๆเราเลยจะเรียกว่า Earning ็ตตงยูแกร็บนะครับเอเอไม่ใช่ไม่ใช่แกร็บนะฮะเออร์เน็ตตงยูแกร็แปลว่า e a r n i n g ็ตตงยูแกรเวลาปรับเพิ่มขึ้นเวลาปรับเพิ่มขึ้น มันกาลังสะท้อนว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดหุ้นเนี่ยมันสูงกว่าพันธบัตรอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับอ่าแล้วถ้าเวลามันปรับลดลงก็แปลว่าอัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นมันเริ่มลดลงพูดง่ายคือแพงอะ่ะนะครับเมื่อเทียบกับพันธบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เงินไหลออกโอเคนะฮะอ่าอันนี้เข้าใจนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ e a r n i n g ็งยูแกรเนี่ยมันจะมีโซนที่น่ากลัวอยู่ก็คือแถวแถว 2%หรือแถวๆโซนแบบ2.5%นะครับแถวเนี้ยถ้าค่าของมันลงมาแถวเนี้ยตลาดมักจะไปต่อไม่ไหวนะครตลาดมักจะมักมักจะต้องมีการปรับลดลงหรืออะไรก็ว่ากันไปคือมันเป็นโซนที่ค่อนข้างดูเห็นไหมอย่างย้อนตัวอย่างกลับไปในอดีตเนี่ยพอเวลามันมาถึงจุดแถวเนี้ยตลาดมักจะมีการพลิกคว่ำนะพลิกคว่ำนะครับอ่านะครับ แต่ว่าปีนี้มันไม่ได้ไม่ค่อยได้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ลงมาถึงแถวๆ2.5งดหดีหรอกนะครับเนี่ยถ้าในอดีตเนี่ยเวลามันลงมาต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่ตลาดอ่ะหมายเพราะว่าตลาดแพงแล้วน่าจะลงนะครับแต่เราสังเกตได้ว่าเวลามันขึ้นไปแถวโซน5%อร์นะครับโซน5%เนี่ยมันจึงเป็นบริเวณที่มักจะเป็นจุดต่ำสุดของตลาดอย่างเช่นปีที่แล้วตอนที่มันเกิดแผ่นดิน่นลลงมาเนี่ย พอมันพุ่งขึ้นไปที่5% 6าหนี่โอ้โหผมทํางานง่ายมากผมนาเสนอในที่ห้องประชุมเลยว่าเอิงริ่งยูแกรปเป็นอย่างเงี้ยขายขายหุ้นกระบาแล้วนะหล่นลงมามันต้องซื้อแหลกนะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมันเออเมื่อเทียบกับพันธบัตรเออเนี่ยยูแกรปเนี่ยมันไป5 6านะครับมันต้องเอานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่มันมีความแพงนะครับเออเนี้ยยูแกรลงมาต่ํากว่า3%ตอนนี้มันฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ราวๆใกล้เคียงค่าเฉลีีีี่่ยยทท3.8ถ้้าาาาเเรออนนดตกลลลัับไปวมมง ค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตลาดสามารถที่จะขึ้นไปได้ต่ออีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับหรือถ้าลงมาก็สามารถพลิกฟื้นได้เช่นช็อตนี้เช่นช็อตนี้นะครับแม้ว่าภาพใหญ่จะเป็นไซด์เวดาวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยการกลับมานะฮะอยู่ที่บริเวณนี้มันเป็นจุดที่จํากัดดาวไซด์ของตลาดครับมันทําให้ลงยากมันทําให้ลงยากผมก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยพันหอาจจะเอาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเออนิ่งยูแก่มันกลับมาแล้วนะครับ มันกลับมาแล้วนะฮะอันนี้คือใช้ e ออ n ์ n g แบบไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาใช้ด้วยชาวบ้านเขาไปใช้ของบูมเบิร์กคอนเซนทัผมนั่งประเมินเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยด,ดูน่าสนใจแล้วครับมันกลับมาแล้วมันลดระดับความแพงแล้วนะฮะตลาดนะครับถัดมาเนี่ยมันมีงานของ Trinity นะครับนะครับเอ่อ ในงานของ Trinity นะครับงานของ Trinity เนี่ยปรากฏว่าจะมีคุณนัชาติเนี่ยได้ทำมาเขาไปเอา e a r n i n g ็ต e ิ d ของเซตเนี่ยนะครับเทียบกับบอลยูของเมกานะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขามองว่าไม่ไม่เราอาจจะไม่จะเป็นต้องเทียบกับบอลย d ในไทยเพราะว่าเงินจากในไทยเนี่ยโยกอาจจะออกจากพันธบัตรแล้วมาเข้าในหุ้นเนี่ยมันยาก แต่ถ้าจะเปรียบเทียบจริงเรื่องของกระแสงเงินเข้าออกในเอเชียหรือเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในไทย,ไออยต้องเปรียบเทียบ e a r n i n g ็งยิของเซตเทียบกับอะไรเทียบกับบอลยิวของเมกาตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ครับนะครับ,นะรบเอ,อ่อมาอยู่ในระดับที่เท่าไหร่เป็นบวกหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวชันหมายความว่าเ e n i n g เนี่ยิวตอนนี้เนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นไทยมันถูกมากเมื่อเทียบกับบอลยิวเมกานะครับจากเดิมนะฮะเมื่อตอนแถวแถวสอเดือนที่แล้วยังแพงอยู่เลย นะครับตอนนี้พลิก,กลับขึ้นมาถูกแล้วนะครับตรงนี้เท่ากับว่าถ้าสถานการณ์ในประเทศดีขึ้นอ่านะเช่นโควิดจํานวนโควิดน้อยลงอ่านะในเอเชียเริ่มดูดีขึ้นภาพเริ่มดูดีขึ้นมันเป็นไปได้สูงนะฮะที่เงินอาจจะเริ่มไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นเพราะว่าภาพความถูกมันกลับมาแล้วนี่คือความน่าสนใจมันพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับล่างดี e a r n i n g ่งยิไม่ว่าจะเป็น e a r n i n g ่งยิวแกรนะครับเอา e a r n i n g ่งยิของตลาดหุ้นไทยเทียบกับ พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือจะไปเปรียบเทียบกับพันธบัตรอเมริกาถ้ายิ่งเทียบกับพันธบัตรอเมริกาเรายิ่งน่าสนใจใหญ่เลยนะครับสัญญาณดูดีมากๆในตอนนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นการจํากัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เอามาให้ดูนะวันนี้ที่มาสายเพราะานั่งทํารูปนี้แหละนะครับกินเวลานาน,าก,นกว่าจะนั่งทําเสร็จนะครับฟ้องชัดว่าตลาดมันอาจจะเริ่มเห็นจุดที่ซึมซับข่าวลบไปเยอะนะครับดาวไซต์จำกัดอาจจะมี ดาวไซด์อยู่อาจจะแถวพันหหรือต่ำกว่าพันหนิดนึงแต่เมื่อเราเปรียบเทียบที่อัพไซด์ด้านบนที่ยังมีความคาดหวังกลับไปที่พันหกับพันหกร้อยห้าสิบได้เนี่ยนะครับอ่อลิสต์ทูรีวอร์ดเลชมันมันดูน่าเสี่ยงมากขึ้นนะครับมันดูมีโอกาสอัพไซด์มันมีมากกว่าดาวไซด์ผมคิดว่าถ้าบวกกับสถานกรารณ์ตอนนี้มันมาถึงจุดที่โหแย่มากแย่สุดๆแล้วอาจจะไปถึงจุดพีกนะแต่วันก็จะประมาณนี้แหละ2 0 0 0 0คน25ง0 0 สมมติว่าหยุดอยู่แค่นี้สมมุติผมสมมุตินะสมมุติหยุดอยู่ประมาณนี้เราค่อยๆส่งตัวส่งตัวแล้วค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะครับตลาดจะเริ่มรับรู้แล้วว่าเรื่องของโควิดอยู่ในวิสัยที่น่าจะดีขึ้นได้แล้วแหละนะครับแล้ว v a l u a t i o n ของตลาดกลับมาน่าสนใจมันก็มีเสร็จที่จะเริ่มพลิกฟื้นนะครับดาวไซต์มันเริ่มมองเห็นละนะครับกลุ่มหุ้นที่ยังยังน่าสนใจก็คงเป็นกลุ่มเดิมนะครับผมก็คงเน้นไปที่กลุ่มที่น่าจะมีผลประกอบการดี ผมยังคงชอบ xo ชอบ mcs ชอบ chg นะครับอ่านี่คือแก๊งโดยปกตินะครับ ivl อ่ากลับมาชอบละนะครับอ่ามีการทำพรีวิวเรียบร้อยนะครับ ptgc ดูน่าสนใจนะครับอ,อื่นๆนะครับอ,อื่นๆก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับ จริงๆเราก็อยากเล่นกันกันเงินแต่กลัวเบื่อนะครับไปเล่นพวกลงไฟฟ้าดีกว่ายังไม่ค่อยมีใครเอานะครับพวก BGM GPSC นะครับเราก็สามารถที่จะลองเก็บเข้ามาได้นะครับแต่ว่าระยะสั้นพวกเดินเรือก็มาแล้วนะครับ PSL นะครับก็ JWD ก็อยู่ในขา,ขายของพวกงบดีแต่พวกนี้มันแพงไงผมก็ไม่ค่อยกล้ามากผมก็คงไปเอาพวก XO MCS นะแล้วก็ไป TU c h g นะครับ ก็ยังคงเป็นเดิมๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็กลุ่มการเงินถ้าใครอยากจะเบสซึ่งผมก็ชอบเบสอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าภาพของกลุ่มการเงินในตอนนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดยังไม่ได้เล่นนะครับเ,เราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดมันไม่สามารถที่บอกว่าดีแล้วมันจะขึ้นได้หมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้สภาพคล่องในตลาดมันน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันเฉลี่ยแล้วซื้อขายเฉลี่ยแม้ว่าตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ย 9ก0 0 0กว่าล้านนะฮะ9.5หมื่นล้านไต่มาสอเหลือแค่8 0,000เองนะเจ็ดถึงแปดหมื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยแล้วนะครับทาให้การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ต้องระมัดระวังหุ้นกลางกับหุ้นเล็กให้มากๆนะครับ M 2ตอนนี้ด,ดําดิงแล้ว M 2มักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหุ้นกลางหุ้นเล็กในบ้านเรานะครับ M 2 w o คืออะไรก็คือปริมาณเงินในระบบนะครับเ,เงินสดบวกกับเงินฝากนะครับม,มันเริ่มด,ดําดิงแล้วอ่าแปลว่าสภาพคล่องโดยภาพรวมแล้วแย่ลง หุ้นกลางหุ้นเล็กก็น่าจะแย่ลงตามไปด้วยนะครับก็อยากให้ระวังถ้าจะซื้ออะไรจริงก็เน้นไปที่หุ้นที่น่าจะมีผลประกรอบการดีๆนะครับ XOMCSTU นะครับ i v l p t g c c h g นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าเดิมครับนะครับหาหุ้นมาเยอะแยะแตะแปะมากมายมันจะกลายเป็นความเสี่ยงซะเปล่าๆในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ แต่ว่าที่อยากจะมองตลาดก็คือมันดาวไซด์มันคงจํากัดอะ่ะอาจจะโดนกดโดนขายอะไรบ้างแต่เห็นแล้วแหละว่าจุดต่ํามันคือที่ไหนก็คือแถวนี้แถวพันหนะครับยากอยู่ที่จะลึกดีฟอะไรบ้างมายไปจนถึงพันสยากมากนะครับก็มาพันสี่ร้อยแปดสิน่าจะเป็นโซนที่ตั้มต่ำนะครับพันหถึงพันหก็ถือเรียกว่าต่ำแล้วแหละถ้าต่ำกว่าพันหมาถึงพันส่ร้อยแก็เรียกว่าต่ําต่ำ ผมคิดว่ามันคงจากัดดาวไซต์อยู่ที่บริเวณนี้นะครับเป็นไซด์เวดาวเราก็จํากัดอยู่ทีนีออ้ทองคําอย่าลืมนะครับทองคําก็น่าจะเป็นไฮไลท์สําคัญสาหรับแอสเซ l a s สในอื่นๆเมื่อเทียบกับแอสเซสแคสอื่นๆในตอนนี้ทองคําดูมีแววที่ดีที่สุดเพราะว่าเลวิลมันดําดิ่งทำนิวโลนะครับท่านใดสนใจกองทุนรวมทองนะครับที่ไม่ได้มีการเฮดจิ้งข้างเงินบาทจะได้เปรียบในช่วงเวลานี้มากๆนะครับ ก็ติดต่อมาที่ Merchant Partner ได้ตอนนี้เ m อร์ชั่นเราก็ปรับพอร์ตการลงทุนพวกโมชชั่นฟันเนี่ยเพิ่มเวทในกองทองมากขึ้นนะครับเน้นไปที่ทองที่ไม่มีการเฮดจิงค่างเงินบาทนะครับ0867797892นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมแล้วก็จะได้ซื้อ,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 อพวกกองทุนรวมทองคําที่ไม่เฮดจิงค่างเงินบาทเข้าไปได้ด้วยนะครับก็ะจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของของพอร์ตครับส่วน หุ้นอื่นในเอเชียผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะเวียดน,นามก็น่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นได้จีนก็อาจจะต๊ดๆๆๆแต่ก็ทิศทางเป็นฟื้นตัวแหละนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับนอตเอเชียไต้หวันอะไรทุกอย่างก็ยังอยู่ในทรงที่ถือต่อไปได้ก็ก็หุ้นไทยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าดาวไซจ์จำกัดนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่วันนี้เข้ามานะครับนะครับนะครับ,นะรบก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ออช, like, ช, share, ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็ทุกอย่างมันก็เฮ e ี้ยวๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็ช่วยกันนะครับเท่าที่จะ,ะระมัดระวังได้ท่านใดที่ยังจําเป็นที่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะครับอา,อาจจะทาท่านอาจจะทํางานด้านสายขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ป้องกันตัวเองให้มากๆส่ยแมสสองชั้นนะครับ อาจจะเป็นแมสที่ดีๆหน่อยชั้นแรกแล้วก็ปิดนเป็นหน้ากากผ้า,ก,าก็ได้นะครับหรือจะปิดเป็น2ชั้นอะไรก็ได้นะครับดูแลสุขภาพแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์อะไรไว้นะครับถ้าจะมีะเฟซชิลด้วยก็จะดีนะครับอขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ลืมแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ